สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์นะคะก็สำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแผนที่การสร้างแบรนด์ออนไลน์ก็เป็นประสบการณ์5ปีที่ผ่านมาของตัวเองที่สามารถสร้างแบรนด์8หลักได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวก็ต้องการที่จะแบ่งปันเคล็ดลับนี้แผนที่นี้คุณสามารถที่จะเมื่อหลังจากที่คุณดูวิดีโอคลิปนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน10นาทีก็แนะนำให้คนเรียนรู้เคล็ดลับเราก็นำไปลงมือปฏิบัติลงมือใช้ลงมือใช้กับธุรกิจของตัวเองค่ะก็วิธีของเมย์ก็ง่ายๆอันนี้เขาบอกว่าทดลองมาหลากหลายวิธีแล้วนะคะคิดว่า3เคล็ดลับที่จะนำมาก็คือแผนที่แล้วก็เป็น3หลักการใหญ่ๆในการสร้างแบรนด์แบบที่ได้ผลมากที่สุดของตัวเองนะคะอันแรกเลยก็คือ YouTube อันที่2ก็คือการใช้อีเมลแล้วก็อันที่3ก็คือการใช้ DM ย่อมาจาก Direct Message ซึ่งสามารถที่จะใช้ตามสะดวกเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger หรือว่า LINE App ก็ YouTube ก็เป็นleads ก็คือคนสนใจที่ได้เนี่ยเรียกว่า leads เนี่ยก็คือคนที่สนใจสินค้าบริการของตัวเองนี่ก็จะมีคุณภาพค่ะจาก YouTube เพราะว่าเขาค้นหาแบบเนื้อหาที่ YouTube เพราะว่าต้องการจะศึกษาจริงๆก็ไม่เหมือนกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นที่อาจจะแบบแค่ไปเช็คดูว่าอ๋อคนอื่นเพื่อนเป็นยังไงคนอื่นไปดูแบบเรื่องราวของคนอื่นประมาณนี้แต่ว่า YouTube นี่คนที่เข้าไปดูก็คือสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้จริงๆก็จะเป็นคนที่เป็นลิสต์ที่มีคุณภาพอันที่2ก็คือเมื่อเขาเห็นคอนเทนต์ของเมย์แล้วเห็นวิดีโอเห็นอะไรแล้วก็จะแนะนำให้เขาติดตามทางอีเมลก็คือสร้างความสัมพันธ์กับคนที่สนใจคนลูกค้าทางอีเมลเหตุผลที่อีเมลได้เหตุผลที่ใช้อีเมลแล้วก็ที่คิดว่ามีก็คือช่วยได้มากสำหรับในการสร้างแบรนด์ก็คือคนที่เช็คอีเมลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าของก็คือเขาจะมีก็คือมีกำลังทรัพย์แต่ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะไปใช้ Facebook ไปใช้แพลตฟอร์มอื่นโซเชียลมีเดียอื่นประมาณนี้ก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยค่ะของตัวเองนี่ก็ไม่ได้ใช้ Facebook มานานก็เพิ่งจะกลับมาใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้อีเมลแล้วก็ซึ่งลูกค้าที่6หลักเขาก็บอกว่าเขาติดตามเมย์จากทางอีเมลอย่างทางเดียวนะคะไม่ได้ติดตามทางอื่นแล้วก็เป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพมีกำลังทรัพย์ว่างั้นเหรอแล้วก็กรณีที่คุณสินค้าบริการของคุณที่ไม่ใช่ราคา5 6หลักนี่ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้อีเมลนะคะแต่ว่าถ้าหาว่าคนสนใจที่จะทำสินค้าพวกไฮทิเกต5 6หลักประมาณนี้ก็แนะนำให้ใช้อีเมลแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ direct message ก็ DM ก็ใช้ LINE APP ก็จะเห็นว่าฟรีหมดนะไม่ว่า YouTube ไม่ว่าอีเมลไม่ว่าพวกอีเมลแพลตฟอร์มที่ไม่ใช้เนี่ยใช้ฟรีซึ่งก็คือเชื่อถือได้ก็ Internet Marketers ที่เขาทำเงินแบบเป็นกำประมาณนี้ก็เขาก็ใช้แพลตฟอร์มนี้กันแล้วเหมาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็อีกอันแล้วก็จะเห็นว่าก็ใช้เงิน0บาทหมดนะคะไม่ต้องก็คือไม่หาว่าคนต้องการที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะที่บอกอ๋อต้องใช้เงินลงทุนซึ่งไม่จริงนะคะเพราะว่าก็เหมาะกับคนที่งบน้อยคนที่ไม่มีเงินลงทุนประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้มือถือแค่เครื่องเดียวได้นะคะใช้ YouTube แล้วก็ Direct Message แต่ว่าอีเมลเนี่ยก็จะแน่นอนว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์จะใช้ MacBook อะไรคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรก็ตามสะดวกแต่ว่าถ้าจะมีจริงๆแล้วมันก็ไม่เคยเขียนอีเมลโดยใช้มือถือเพราะว่าจะใช้เวลาเขียนนานยกเว้นคนอาจจะบอกว่าเขียนใช้มือถือบอกว่าสามารถที่จะใช้ทัชไทปิ้งได้เลยประมาณนี้แต่ว่าคนเองนี่ก็จะใช้แล็ปท็อปในการเขียนอีเมลเพราะว่าสามารถที่จะเช็คสแตทใช้ข้อมูลได้ว่ามีคนเปิดอ่านอีเมลกี่คนแล้วก็มีคนคลิกกี่คนแล้วเรื่องของอีเมลนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นตัวเลขมาตรฐานก็อยู่ที่20-25%ที่จำนวนคนเปิดอ่านอีเมลหมายถึงว่าถ้าหาว่าคนส่งอีเมลไป100ฉบับก็จะมีคน20-25คนที่เปิดอีเมลแต่ว่าของตัวเองนี่ก็ค่อนข้างพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่ามีคนเปิดอ่านอีเมลมากกว่า 50% นะคะก็เป็นอะไรที่แบบพอใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ถามว่าคนติดตามทางอีเมลก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เป็นคิดว่าคงจะเป็น
ก็วันที่2ก็จะเป็นก็จริงๆพยายามที่จะทำ Facebook Live 10วัน challenge เนี่ยเวลาเดียวกันแต่บางทีก็ติดนมติดนี่ก็จริงๆวันนี้ก็ตื่นที่4เพราะตื่นที่4พอดีติดทำอย่างอื่นแล้วก็มาทำนี่แล้วก็ถ้าหากว่าคุณสนใจก็อย่าลืมหาสนใจของฟรีมันก็มีของฟรีแจกเช่นว่าเป็น5ข้อผิดพลาดของเหมือนในการสร้างแบรนด์ออนไลน์ประมาณนี้ก็มันก็จะพยายามที่จะแบ่งปันอีก8วันที่เหลือพยายามที่จะแบ่งปันหัวข้อหลักๆที่คุณเมื่อคุณได้เรียนรู้ไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีเลยอะค่ะแล้วก็คือรีแคปนิดนึงแผนที่ในการสร้างแบรนด์ออนไลน์8หลักของตัวเองที่ผ่านมาก็ใช้เวลา5ปีก็ใช้หลากหลายเคล็ดลับหลากหลาย strategy หลากหลายเคล็ดลับหลายวิธีแต่ว่า3วิธีหลักที่ใช้ได้ผลก็ถือเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ในการสร้างแบรนด์ของตัวเองจากเงินส่วนบาทจริงๆก็ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาก็ไม่ได้จ่ายค่าแพลตฟอร์มอะไรทั้งสิ้นก็ใช้ YouTube ทีนี้ YouTube ของตัวเองนี่ประมาณ 95% ที่เมดอนนาเขากรองทางเมดคุณไปที่ YouTube Made Taylor ภาษาไทยก็เข้าไปดูได้ว่าไม่ประมาณ 90% ที่ไม่เดียวนะเขากล้องแล้วก็จากสถิติของตัวเองนะคะตอนนี้มียอด subscribers ประมาณ 5,000 กว่าคนแล้วก็โดยเฉลี่ยก็มูลค่าก็คือ1 subscriber ก็มูลค่าประมาณ 2,000 บาทนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นยอด subscribers เป็นยอดจริงไม่ได้ใช้ไม่ใช่ยอดซื้อนะประมาณนี้ก็ใช้เวลา5ปีก็เฉลี่ยมีคนติดตาม 1,000 คนต่อ1ปีประมาณนี้ก็จริงๆตัวเองไม่สนใจยอดไลค์ยอด subscribe ก็ยอดแชร์ก็ไม่ค่อยสนใจจุดนี้สนใจยอดขายอย่างเดียวว่าเพราะบางทีมีคนดูเยอะแต่ว่าไม่ยอมจ่ายเงินประมาณนี้ถ้าก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมจะมีคนติดตามเยอะคนดูเยอะคนแชร์คนไลค์แต่ว่าไม่มีใครยอมจ่ายซื้อสินค้าบริการก็สรุปก็คือแนะนำให้คุณทำ YouTube ค่ะไม่ว่าคุณสินค้าบริการของคุณเป็นตลาดไหนเพราะว่า YouTube เนี่ยลูกค้าที่บอกก็คือเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เขาสนใจที่จะเรียนรู้จริงๆอันที่2ก็คือการใช้อีเมลซึ่งคนอาจจะได้ยินมาว่าคนไทยไม่ใช้อีเมลซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะอย่างที่บอกก็แจ้งก็คือมีคนเปิดอ่านอีเมลของเมย์โดยเฉลี่ยมากกว่า 50% นะคะแล้วก็สถิติมาตรฐานก็ประมาณ 20-25% แล้วก็ใช้ direct message โดยเฉพาะนะคะคนสายสินค้าราคา 5-6 หลักขึ้นไปก็สำคัญมากๆที่จะใช้direct message แต่จริงๆก็มีนักเรียนหลายคนที่คอร์ส 50,000 ที่เขาไม่ได้ถามคำถามอะไรแม้แต่คำถามเดียวไม่ได้ถามคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของคอร์สแล้วก็กดซื้อจ่ายผ่านบัตรเครดิต 50,000 บาททีเดียวมีหลายคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าแนะนำให้คุณทำ direct message มากกว่าเพราะว่าจะได้คุณจะได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้เพราะเขาจะได้มีความอุ่นใจว่าเป็นคนตัวคุณจริงๆไม่ใช่ VA ไม่ใช่ virtual assistant ไม่ใช่ผู้ช่วยของคนก็คือเป็นคุณจริงๆก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็ YouTube ใช้ YouTube email แล้วก็ direct message ไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger หรือว่าเป็น LINE app ก็ประมาณนี้ก็คิดว่าวิดีโอครั้งนี้จะคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็ถามว่าคนสนใจของแจกฟรี5ข้อผิดพลาดของมือใหม่ในการสร้างแบรนด์ออนไลน์ก็คอมเมนต์ด้านล่างมันจะได้ส่งของฟรีไปให้แล้วก็ challenge อย่างที่บอกก็คือ10วันก็เหลือเวลาอีก8วันก็พยายามจะแบ่งปันเคล็ดลับที่ใช้ได้ผลจริงของตัวเองก็คือหลังจากที่คุณดูวิดีโอเราก็สามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณเองได้จริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามไว้คุณนายในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ